ลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือไปยื่นลาออกจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าจะได้ไปลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่วันนี้ทางกกต.จะมีการประกาศออกมาวันนี้คุณจะได้เห็นว่าที่ผู้สมัครหลายคนนะคะสกด้วยผู้ว่าด้วยประกาศเลยว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะประกาศกกต.ประกาศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการโพสต์การกระทำใดๆที่อาจจะหมิ่นเมย์กับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยจะขอละขอเว้นแล้วก็ชักชวนผู้สนับสนุนว่าอย่าโพสต์หรือว่าอย่าทำอะไรที่จะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายนะอย่างคุณชัชชาติก็โพสต์แล้วคุณสกลทีก็โพสต์แล้วคุณอ้นทิพานันท์ก็โพสต์แล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้ลงนะแต่ญาติลงสก.ใช่แต่มันก็มีผลไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าญาติลงแล้วคุณไปโพสต์สนับสนุนแล้วมันผิดกฎหมายขึ้นมานะคะก็พลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยถือว่าเป็นผู้ว่าคนที่16นะคะที่มาจากการแต่งตั้งในรอบ38ปีต่อจากคุณอาสาเมฆสวรรค์ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี2527นะคะโดยพลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากคณะคสช.เมื่อ18ตุลาคม2559อยู่ในตำแหน่งมา5ปี5เดือน5วันเลข5ต้องไปดูดวงมาได้นะคุณโก5ปี5เดือน5วันนะซึ่งทางพลตำรวจเอกอัศวินเองเนี่ยก็จะลงชิงชัยในนามกลุ่มรักกรุงเทพรักแบบมีสอการันด้วยนะคะหลังจากลาออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมเปิดนโยบายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เนี่ยมีเปิดใจก็คือให้สัมภาษณ์นะคะช่วง10นาฬิกาที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกทมซึ่งเจ้าตัวแถลงนะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกทมภาครัฐภาคเอกชนที่ทำงานร่วมกันมาคุณอัศวินบอกว่าคือผมก็เป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กรุงเทพตามความฝันในวัยเด็กทีนี้พอเมื่อเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยอยากให้ชีวิตในอดีตกลับมาเช่นอยากให้น้ำเจ้าพระยาใสสะอาดเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมวันแรกเนี่ยก็เห็นไม่ต่างจากที่ทุกคนเห็นนะคลองหล่อดำสกปรกมากชายทะเลบางขุนเทียนไม่มีโรงพยาบาลรัฐน้ำท่วมแยกมอเกษตรก็เป็นผู้ว่ามา5ปี5เดือน5วันก็ทำในสิ่งที่ทำได้ทำในส่วนที่ทำได้วันนี้กรุงเทพเปลี่ยนไปเยอะถามว่าที่ลาออกวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งใดๆนะคะแต่เห็นว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยอยากจะทำต่อให้สำเร็จอะอยากจะพุ่งเป้าไปทำให้สำเร็จจะได้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเห็นผู้สมัครหลายคนเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีจะได้คุณให้คนกรุงเทพมีทางเลือกให้ได้มากขึ้นแต่ประเด็นสำคัญบอกอย่างนี้แต่ถ้าหมดตัวเลือกแล้วอยากให้หันมามองอัศวินด้วยเมื่อวานพูดอย่างนี้แล้วคุณโก้ส่วนนโยบายเนี่ยก็คือว่าตนเป็นนักปฏิบัติและนักประสานก็คือจะเปิดรับความเห็นจากคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวคนมีความรู้คนพิการมาได้หมดเลยค่ะมาเสนอได้เลยถ้าได้เป็นต่อเนี่ยครึ่งนึงจะมาเป็นผู้บริหารกับตนแล้วก็ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเปิดตัว28มีนาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ท่านก็บอกเต็ม10เนี่ยให้ครึ่งหนึ่งให้5เพื่อที่ว่าขอโอกาสคนกรุงเทพจะได้มาเติมเต็มอีก5คะแนนที่เหลือในการที่จะทำในส่วนอื่นๆที่จะได้พัฒนาต่อไปนะคะก็ไม่ได้กังวลอะไรท่านก็บอกว่าคือนโยบายมันก็คือเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูดเพราะฉะนั้นทำแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยพลตำรวจเอกอัศวินก็หลังจากนั้นก็ไปสักการะหน้าหอพระพุทธวรราชบพิตรนะคะพระพุทธรูปประจำศาลาว่าการกทมแล้วก็กล่าวกับสื่อมวลชนว่าฝากไว้ก่อนนะอีก3เดือนจะกลับมาใหม่หากกลับมาไม่ได้ก็จะไปทำหน้าที่อื่นผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถ้ากลับมาไม่ได้เนี่ยจะมาในบทบาทไหนพลตำรวจเอกอัศวินก็เลยบอกว่าผมกลับมาแน่นอนครับทางด้านของคุณสกลทิพัทยกุลนะครับเป็นคนนึงที่เปิดตัวเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันช่วงเย็นๆที่บางกอกรีเวอร์วิวนะก็พูดถึงเป้าหมายการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็แนวนโยบายนะครับจะขับเคลื่อนกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งความสุขและมีนโยบายหลัก6ด้านด้วยการสรุปให้ฟังนะครับนโยบายด้านสาธารณสุขดีกว่านี้ได้ด้วยระบบเทเลเมดิซีนยกเครื่อง69ศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็ยกระดับสำนักอนามัยให้ครอบคลุมบริการอย่างทั่วถึงนะครับมีเรื่องของการจัดทำนโยบายศึกษาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนมีนโยบายหลักสูตรหลังเลิกเรียนนะครับเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตหารายได้นโยบายด้านขนส่งและจราจรดีกว่านี้ได้นะครับเชื่อมล้อรางเรือฟรีฟีดเดอร์ทั่วเมืองรถไฟฟ้าสายสีเทาบางนาสุวรรณภูมิระบบตั๋วเชื่อมใช้ได้ทุกเส้นทางนะครับโค
ครงสร้างพื้นฐานต้องดีกว่านี้การเตรียมเมืองให้พร้อมสู่ความปลอดภัยการใช้ควอนตัมในการเดินทางของรถขยะเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานการให้บริการฟรี Wi-Fi BKK Online Service Platform เป็นต้นนะครับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยผังเมืองลดแยกขยะจัดแนวทางเก็บขยะเพื่อเตรียมกทม.ให้เป็น Net Zero จัดโซนนิ่งอุตสาหกรรมพาณิชย์ที่อยู่อาศัยจัดทำสวนทุกเขตพร้อมนักรุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วเมืองหักภาษีทั่วเมืองนะครับปลอดภัยด้วยระบบ CCTV เชื่อมโยงทุกเขตนโยบายด้านเศรษฐกิจดีกว่านี้ได้การหารายได้เข้ากรุงเทพสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่ไม่พัฒนาแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะครับตั้งกองทุน Social Impact Fund ชักชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนเพื่อผลตอบแทนทางสังคมจับมือเอกชนสร้างพื้นที่เศรษฐกิจแปลงใหม่เป็นต้นจะมีถนนคนเดิน50เขตตามอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็จัดทำเว็บไซต์ www.gothmachoyebokti.com นะครับ gothmachoyebokti เป็นภาษาไทยนะเพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจัดทำ QR code banner ป้ายหาเสียงเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารรับฟังปัญหาบอกได้ว่าการที่ลงสมัครผู้ว่าครั้งนี้กำลังทำบางอย่างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมเชื่อว่าชีวิตคนกรุงเทพดีกว่านี้ได้ไม่ได้มาขายฝันผมทำงานในฐานะรองผู้ว่ามาหลายปีรู้ว่าอะไรที่ทำได้อะไรทำไม่ได้กรุงเทพต้องการคนที่เข้าใจปัญหาที่สำคัญต้องโปร่งใสและชอบธรรมมั่นใจว่าผมทำให้คนกรุงเทพดีกว่านี้ได้แน่นอนครับค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เปิดตัวสก50เขตนะคะภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า Bangkok Blink ไม่ใช่บลิงแบบเป็นแบบบลิงของ Blackpink นะแต่บลิง B L I N G นะคะกรุงเทพมั่งคั่งคือเน้นความมั่งคั่งเน้นเงินในกระเป๋านะนี่คุณเดียกิติยานะคะก็นโยบายจะสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกพรรคเพื่อไทยคือการเลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้กับคนกรุงเทพก็มีแกนนำไปกันเยอะแยะเลยนะคะก็มีคุณพวงเพชรชุลละเอียดประธานโซน2กทมในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งสกด้วยนะก็ไปกันหลายคนที่สำคัญแพทองธารชินวัตรค่ะประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมแล้วก็หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ไปด้วยนะคะแพทองธารให้สัมภาษณ์หลังจากเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกของเพื่อไทยทั้ง50เขตบอกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ตารางงานก่อนเพราะว่ามีงานประจำทำอยู่แต่ยืนยันว่าถ้ามีเวลาก็จะลงช่วยผู้สมัครทุกคนอย่างแน่นอนรวมถึงการลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยในต่างจังหวัดด้วยส่วนหมอชลน่านก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองเห็นคุณค่าของอนาคตคนกทมซึ่งมีความสำคัญโอกาสนี้เป็นโอกาสของพี่น้องชาวกทมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกนะคะเพื่อไทยเองก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าจะส่งผู้สมัครทั้ง50เขตนะเพราะเห็นความสำคัญนะคะแต่เขาไม่ได้ถามนะคุณโก้ว่าแล้วผู้ว่ากทมอ่ะคือคุณชลน่านเคยบอกไปแล้วว่ามีใครที่ดีกว่าคุณชัชชาติอีกไหมอ่ะคุณสมบัติความรู้อะไรต่างๆถ้าไม่มีอ่ะเพื่อไทยจะส่งทำไมครับแต่ว่าแต่ว่าสนับสนุนหรอผู้สื่อข่าวบอกด้วยนะคะว่าคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษาอดีตผู้อำนวยการพรรคชาติพัฒนาพร้อมด้วยคุณชนพัฒน์จันทรุเบกษาบุตรชายและอดีตรองโฆษกชาติพัฒนาก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสาโรจน์หงชูเวศได้กลับมาเปิดตัวร่วมงานกับเพื่อไทยอีกครั้งนึงโดยจะมาเป็นผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยเป็นตำแหน่งที่เคยทำมาก่อนค่ะครับปิดท้ายสั้นๆครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ผู้สมัครของทางก้าวไกลเนี่ยเมื่อวานไปสำรวจปัญหาการใช้สนามหลวงนะครับบอกว่าแต่เดิมเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นตลาดนัดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแต่ปัจจุบันถูกปิดกั้นด้วยรั้วประชาชนใช้งานได้ไม่สะดวกนะครับบอกด้วยว่านอกจากนี้เนี่ยการกั้นรั้วทำให้ประชาชนที่รอรถเมล์มากถึง15สายต้องมายืนรอบนถนนเนื่องจากถนนทางเท้าแคบไม่เพียงพอคำว่าหลวงเป็นของประชาชนใช้เงินภาษีประชาชนในการดูแลเพราะฉะนั้นต้องใช้ได้อย่างสะดวกไม่ปิดกั้นพูดง่ายๆหากเป็นผู้ว่าจะรื้อรั้วออกนะแล้วก็จะสร้างม้านั่งก๊อกน้ำดื่มห้องน้ำถาวรเพิ่มเติมแล้วก็เชิญชวนประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นออกแบบการใช้สนามหลวงเพื่อเป็นพื้นที่ของประชาชนด้วยนะครับเพียบเลยเมื่อวานเข้าไปอ่านนะคุณวิโรจน์นะที่สบายใจแล้วนะคะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมาแล้วค่ะ 26,000 กับอีก50รายนะคะหายป่วย 22,219 รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มวันนี้69รายค่ะครับใช้เวลาพักผ่อนสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขนะครับแต่ที่สำคัญคือไม่ประมาทกาดอย่าตกตัวเลขไม่ได้น้อยลงเลยนะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ